คนวันนี้ก็อยู่กับช่องเนโนรีวิวเลโก้อีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะผมจะพาทุกคนมาดูเลโก้จูราสสิกเวิลด์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆนะครับซึ่งกล่องนี้นะครับเป็นไดโรโฟนะครับไดโรโฟนั่นแหละไดโรโฟยักษ์นะครับแต่ผมขอเรียกมันว่ามิวเทนไดโรโฟแล้วกันเพราะว่าดูมันตัวใหญ่มากนะครับผมจะเรียกว่าไดโรโฟกลายพันธุ์แล้วกันนะโอเคนะครับเราก็มาเริ่มการรีวิวกันเลยนะครับซึ่งนะเดี๋ยวผมจะให้ดูกล่องก่อนแล้วกันกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ก็จะเป็นของนี่ก็จะเป็นไดโรโฟแล้วก็เป็นมีเบบี้ไนโนแล้วก็ไข่1ลูกไข่1ฟองนะครับเป็นของยี่ห้อ YG นะครับอันนี้เซต77061นะครับซึ่งมันจะเป็นทุกกล่องเลยเซตมันจะเป็นทุกกล่องเลยรหัสเซตจะเหมือนกันหมดจะเหมือนกันหมดถ้าเรียกง่ายๆว่าเป็นเซตไดโรโฟเซตทีเร็กเซตอินโดเซตมิวเทนเทราโดดอนแล้วก็เซตอินโดรัปเตอร์นะครับนี่รหัสจะเหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวถ้าทุกคนไม่เข้าใจนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวคลิปหน้าเป็นกล่องของอินโดรัปเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทำความให้เข้าใจให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่ารหัสเซตมันเหมือนกันทุกกล่องมันไม่ใช่เหมือนกันทุกอาเป็นเซตอ่ะก็คือมันเป็นเซตนะครับโอเคนะครับซึ่งเราก็จะมาก่อนแรกนะครับเราจะมารีวิวตัวเด่นก่อนนะครับตัวเด่นก็จะเป็นมิวเทนเดโลโฟนะครับเนี้ยตัวใหญ่มากอ้าปากก็จะอ้าปากได้ประมาณนี้นะครับแต่ตาดวงตานี่อยู่ผิดตำแหน่งนะครับดวงตาอยู่ผิดตำแหน่งที่จริงดวงตามันต้องมาอยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยแต่มันอยู่ผิดตำแหน่งนะครับลายสกรีนก็สวยดีนะครับไม่เหมือนตัวเล็กลายสกรีนจะแตกต่างกับตัวเล็กมากเพราะว่าตัวเล็กตรงนี้หงอนมันจะเป็นลายหงอนตรงนี้เป็นสีเหลืองนะครับแต่ตัวเล็กก็จะเป็นสีแดงนะฮะไม่เหมือนลองเอามาเปรียบเทียบดูก็ได้นะเดี๋ยวผมขอเอาไดโรโฟตัวเล็กมาเปรียบเทียบกันนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงสีลายสกีมันแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาไดโรโฟมาครับเนี่ยไดโรโฟตัวเล็กนะครับไซส์เล็กนะนี่แล้วก็ไดโรโฟยักษ์จะไม่เหมือนกันแต่ว่าข้อต่อแขนมันหลุดง่ายหน่อยตัวใหญ่นะครับนี่แตกต่างกันมากอ่ะลายสกินก็ใช้ได้ทั้งสองตัวนะครับแต่แค่ลายสกินไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าลายสกินเหมือนกันนี่มันจะเป็นอะไรที่สลามโมริกุลมากเลยนะครับติดผมจะบอกอะไรอย่างนึงข้อต่อหลุดง่ายมากเพราะว่าตรงนี้มันแตกถ้าไม่เชื่อว่ามันแตกนะเดี๋ยวผมจะเอามาเปรียบเทียบดูเนี่ยแล้วก็นี่แต่มันก็ยังใส่ได้นะเพราะว่ามันยังมีข้อต่อเล็กน้อยแต่มันจะหลวมส่วนข้างนี้ก็ปกติข้างนี้ไม่ปกติแล้วนะเดี๋ยวผมว่าผมจะเอาเลโก้ไปรีวิวบนเขานะครับผมจะเอาเลโก้ไปรีวิวบนเขาอ่ะงั้นรอวันพรุ่งนี้ไม่แน่วันจันทร์อาจจะลงหรือไม่ลงก็ได้นะครับแต่ที่แน่ๆอาจจะลงก็ได้เพราะว่าผมจะลง สถานที่สำคัญนะโอเคนะครับยังไม่จบนะครับนี่2x6นะครับสามารถนั่งได้3คนนะครับนั่งได้3คนไม่เหมือน2x4จะนั่งได้2คนนะครับ
แต่นี่ตัวเล็กนั่งได้1คนก็เหมือนเรียงลำดับไปเรื่อยๆนะครับตัวใหญ่ก็นั่งได้2คนพอตัวนี้ตัวใหญ่กว่านะเดลโลโฟตัวใหญ่กว่านะไอตัวนี้เลโก้เดลโลโฟตัวใหญ่กว่าเล็กซี่นะครับแต่ความจริงแล้วนะแต่ถ้าความจริงนะเดลโลโฟยักษ์ไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะว่าในหนังมันจะในหนังมันจะมีแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะมีแผงคอเขาเรียกว่างอนนะครับแต่ความจริงแล้วมันไม่มีนะครับความจริงมันไม่มีแต่เขาแค่แต่งเติมมาแค่นั้นนี่เพื่อให้มันมีลักษณะดินเพื่อให้พวกเราจำได้มั้งไม่รู้อะแต่ลายสกินก็ใช้ได้ครับสวยดีถือว่าเยี่ยมระดับหนึ่งเลยฮะเรามาดูข้อต่อขาข้อต่อขามีเสียงอีกหนึ่งนี่ครับข้อต่อหางก็ดังแกะแกะนะฮะก็สามารถเอาขึ้นลงได้นะครับไม่เหมือนของเลโก้2คูณ4นะครับถ้าเป็น2คูณ4มันจะหมุนหางได้อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะมันจะเอาขึ้นลงได้เช่นไทเซอราทอปส์นะครับไทเซอราทอปส์ยักษ์เนี่ยก็คือว่ามันจะเอาขึ้นลงได้นะครับเพราะว่ามันเป็นนั่นแหละสักเขาเรียกว่า20ปุ่มนะครับมีปุ่ม20นะครับสัก20ปุ่มนะครับตอนแรกผมก็นึกว่า10ปุ่มโอเคนะครับงั้นเราก็มารีวิวเจลโลสเฟียร์กันเลยนะครับเพราะว่าเรารีวิวดีโลนานเกินนี่ฮะเจลโลสเฟียร์ก็ไม่มีอะไรบ้างนะก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวรายละเอียดหน่อยเพื่อมันจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นรอยแตกจากรอยฟันมั้งไม่รู้อ่ะแต่ผมได้ยินมาว่ามันเป็นรอยจากกระสุนปืนไม่รู้อ่ะผมไม่รู้นะมันเดานี่สองอย่างใครรู้ก็ช่วยบอกผมทีว่าไอ้รอยแตกนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากไฟเกิดขึ้นจากฟันไดโนเสาร์หรือเกิดขึ้นจากรอยกระสุนปืนเพราะว่า